วันนี้คุณยายพาทำข้าวเหนียวแดงทำไปแจกโรงทานทำบุญ9วัดกันค่ะสูตรนี้หอมหวานมันอร่อยทำขายได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่แม่ปุ้ยทำขายทุกวันเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเริ่มแรกเราจะใส่น้ําตาลมะพร้าวอย่างดีลงไปในกระทะเลยนะคะน้ำตาลมะพร้าวทั้งหมดเราจะใช้อยู่ที่4กิโลกร,รัมค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวจนน้ำตาลมะพร้าว มีกลิ่นหอมแล้วก็สีเข้มนะคะคุณยายทำไปก็หัวเหราะไปนะคะพอเคี้ยวน้ำตาลได้ที่แบบนี้เราก็จะเติมกะทิลงไปเลยค่ะเราจะใช้กะทิสดทั้งหมด4กิโลกร,รัมเช่นกันนะคะใครจะใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้ค่ะเห็นคุณยายกวนน่าสนุกปุ้ยเลยขอกวนมั่งค่ะส่วนอันนี้ก็คือข้าวเหนียวนึ่งนะคะเราจะใช้ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วทั้งหมด4กิโลกร,รัมค่ะนึ่งเสร็จแล้วก็พึงลมให้แห้ง พอเคี่ยวจนน้ำตาลได้ที่แบบนี้เราก็เติมข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะค่อยคยทยอยเติมข้าวเหนียวลงไปเรื่อยนะคะเติมข้าวเหนียวไปด้วยคนไปด้วยนะคะเพื่อให้ข้าวเหนียวแตกตัวเป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะคะจะได้ไม่เป็นก้อนเวลากวน,นก็จะได้อร่อยค่ะถ้าใครชอบทานข้าวเหนียวแดงกรอบกอบก็ต้องเป็นสูตรนี้เลยนะคะเคี่ยวน้ำตาลให้ได้สีเข้มแบบนี้เลยนะคะรับรองว่ากรอบชัวร์ค่ะแต่ถ้าใครชอบทานแบบนิ่มๆ ต้องเคี่ยวน้ำตาลให้สีอ่อนกว่านี้หน่อยนะคะเค้าเหนียวก็จะออกมานิ่มค่ะเพราะว่าการที่เราเคี่ยวจนน้าตาลเหนียวเนี่ยเขาก็จะรัดข้าวเหนียวให้แข็งนะคะกวนจนน้ําตาลกับกะทิรัดข้าเหนียวจนแห้งแบบนี้เราก็ยกลงจากเตาเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยเดี๋ยวเราจะแบ่งออกมาเป็นถาดเล็ก2ถาดนะคะเอาไว้ไปจัดขบวนขันมากค่ะที่บ้านปุ้ยรับจัดขบวนขันมากด้วยนะคะ เราจะทำเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยพอข้าวเหนียวเย็นตัวดีแล้วเราก็นำมาใส่กล่องที่จะทำไปแจกทำบุญก้าวัดกันเลยนะคะเราจะแจกให้กับทุกคนที่มาทำบุญด้วยกันเลยค่ะคนละกล่องนะคะถ้าใครชอบทานอยากลองทำเองก็ปรับสูตรให้เหลือสูตรเล็กได้นะคะโดยการนำส่วนผสมทั้งหมดมาหาร4ี่ค่ะก็จะเหลือส่วนผสมทั้งหมดอย่างละกิโลกร,รัมนะคะ ทำกินเองอร่อยมากจะทำขายลูกค้าก็ติดใจค่ะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ